สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel กติกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำของกินบางอย่างนะครับที่ช่วยในเรื่องการเกิดตะคริวเนาะซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้หลายคนก็น่าจะใช้อยู่แล้วเนาะเป็นปกตินะครับผมแต่วันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะเพราะว่าผมเองก็ได้ไปลองใช้ที่งานแม่สลองเทรลนะครับผมแล้วก็ถ้าใครได้ดูไลฟ์ของเจจันทบูรณ์นะของพี่เจจันทบูรณ์เนาะในเพจซ้อมกับเจวันนั้นนะครับเขาก็ใช้ตัวนี้แหละนะครับผมในการที่จะช่วยในเรื่องของตะคริวซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าการเกิดตะคริวเนี่ยจริงๆแล้วมันมีได้หลายปัจจัยมากเลยนะครับตั้งแต่การซ้อมไม่ถึงการใช้งานกล้ามเนื้อมากเกินไปความเครียดต่างๆนะครับแล้วก็ความผิดปกติความไม่สมดุลของเกลือแร่ในร่างกายนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้มันจะช่วยได้แค่ในเรื่องการเป็นตะคริวที่เกิดจากการไม่สมดุลของเกลือแร่ในร่างกายนะครับซึ่งตัวที่ผมจะพูดถึงนี้ก็คือตัวนี้นะครับผมนี่คือซอลโปรมินเนอรัลแคปซูลนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันน่าจะออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็วันที่ไปแม่สลองเนี่ยนะครับผมไม่ได้เอาเกลือไปปกติผมจะทานเป็นลูกอมเกลือหรือว่าลูกอมจากญี่ปุ่นนะครับที่มันเป็นแบบมีส่วนผสมของเกลือสำหรับการออกกำลังกายโดยเฉพาะเนาะแล้วก็ผมก็ไม่ได้เอาไปแคมฟิกซ์อะไรก็คือไม่ได้เอาไปคือจัดของแบบงงมากนะวันนั้นนะคือมันไม่ได้วิ่งนานเนาะแต่ว่าพอผมไปถึงผมก็เลยไปดูที่งานนะครับก็บังเอิญเขาก็มีขายเนาะอันนี้เนาะผมก็เลยเอาไปลองนะครับผมว่ามันเป็นยังไงตอนนั้นผมยังไม่รู้นะว่าพี่เจเขาใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ลองดูก่อนนะเพราะว่าเห็นว่ามันมีตัวนึงนะครับที่เป็นมีคาเฟอีนด้วยนะซึ่งผมอาจจะใช้แต่นี่เหลือแต่กล่องนะคือกินหมดแล้วนะครับแล้ว1แผงเนี่ยมันจะมีเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะ1แผงมันจะมี6เม็ดแบบนี้นะครับซึ่งทั้งเลส100โลอ่ะผมก็กินไปแค่6เม็ดนะแบบคาเฟอีนเนาะมันมีให้เลือกแบบคาเฟอีนนะครับจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบสีเหลืองเนี่ยจะไม่มีคาเฟอีนนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าพวกเกลือเม็ดพวกนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการเกิดตะคริวนะครับที่เกิดขึ้นเฉพาะจากการที่สมดุลเกลือแร่นะครับในร่างกายเรานะครับมันมีปัญหาเนาะแต่ว่าตะคริวที่เกิดจากการใช้งานกล้ามเนื้อหนักเกิดจากความผิดปกติอย่างอื่นความเครียดนอนน้อยอะไรเงี้ยมันก็เกิดได้หมดนะแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นเรื่องของเกลือแร่นะครับซึ่งวันนั้นอ่ะโชคดีมากนะที่ผมติดไปด้วยเพราะว่าอะไรปะเพราะว่าผมเองอ่ะรู้ตัวว่าเราอ่ะซ้อมมาไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีติดไปไว้บ้างเผื่อเราเป็นตะคริวอะไรเงี้ยผมก็เลยติดไปนะครับในเรสเนาะแล้วมันก็ได้ใช้จริงๆเนื่องจากว่าในช่วงก่อน30กิโลแรกอะไรพวกเนี้ยผมจะกินน้ำเยอะมากเพราะมันค่อนข้างแดดนะแล้วก็ด้วยความที่เราแบบไม่ชินกับการออกกำลังกายหนักกับการออกกำลังกายยาวแล้วนะครับผมเราก็เลยกินน้ำเยอะพอผมกินน้ำเยอะเนี่ยมันทำให้เกลือแร่ในร่างกายเราเนี่ยลดลงครับซึ่งปริมาณที่ต้องการของแต่ละคนเนี่ยจริงๆก็คือไม่เท่ากันนะแต่ตัวผมเองเนี่ยจากที่เคยซ้อมจากที่เคยวิ่งมาก่อนเนี่ยเราพอประเมินได้นะครับซึ่งวันนั้นนะผมรู้เลยว่าผมกินน้ำเยอะมากกินน้ำเยอะกว่าปกตินะครับมันมีโอกาสทำให้ความเข้มข้นของเกลือแร่ในร่างกายผมเนี่ยมันลดลงนะครับถึงแม้ว่าเราจะกินเกลือแร่ตาม CP ด้วยก็ตามนะครับผมแต่อันเนี้ยมันเอาไว้พกติดตัวไว้ใช้ตอนที่แบบว่าเราไม่ได้เข้า CP หรือว่าอะไรแบบนี้นะซึ่งมันก็เกิดเหตุการณ์นะช่วงประมาณแดดๆเลยผมไม่แน่ใจว่ากี่โมงแต่มันแดดมากแล้วก็เป็นช่วงอัพฮิลที่เรารู้สึกว่าเริ่มเป็นตะคริวนะเคยเป็นไหมแบบว่าเริ่มเป็นจากนิ้วเท้าก่อนเป็นจากนิ้วก้อยแบบเราจะรู้สึกเลยนะมันตื้อตื้อมาจากนิ้วก้อยนะครับแล้วก็ฝ่าเท้ามาเริ่มฝั่งเอ็นร้อยหวายน่องพอผมรู้สึกว่ามันแบบมีอาการประมาณนี้นะผมก็เอามากิน1เม็ดซึ่งผมกินแบบที่เป็นมีคาเฟอีนด้วยนะเพราะผมพกไปแค่6เม็ดนะผมพกไปเผื่อจริงๆนะไม่ได้ตั้งใจว่าแบบจะใช้เพราะว่าในเรสปกติที่ก่อนหน้านี้หรือว่าในเรสที่ผมเคยวิ่งเนี่ยผมจะใช้พวกนี้น้อยมากครับกินแค่ในเรสอ่ะผมก็พอนะแต่วันนี้ผมติดไปนึกยังไงไม่รู้ติดไปนะเพราะเรารู้สึกว่าร่างกายเราอาจจะแบบไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็เลยติดไปนะแล้วมันก็ได้ใช้จริงๆนะก็คือมันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเป็นตะคริวมาข้างขวาเนี่ยมันเริ่มแบบตึ๊ดๆๆๆๆเพราะว่าขาข้างซ้ายผมเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะคือกล้ามเนื้อมันเริ่มไม่มีจากที่ขาหักจากอะไรเนี่ยแล้วเรากลับมาซ้อมเนี่ยความบาลานซ์มันก็ไม่มีเนาะน้ำหนักมันก็ไปลงที่ขาขวาแล้วทีนี้ขาขวาพอมันรับน้ำหนักเยอะมันใช้งานเยอะนะครับรวมไปถึงการที่ผมกินน้ำเยอะมากๆในเลสเนี่ยมันก็ทำให้มันมีโอกาสที่จะเสียสมดุลในเกลือแร่นะผมไม่แน่ใจนะเอาจริงๆผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากการใช้งานหนักหรือว่าการเสียสมดุลเกลือแร่นะแต่พอมันเริ่มมีอาการปุ๊บเนี่ยผมก็กินไปเลยกินไปเม็ดนึงนะกินไปเม็ดนึงแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมันจะดีขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องผ่อนความเร็วลงด้วยนะครับหมายถึงว่า
มีการพักหรือชะลออย่างเงี้ยหลังจากนั้นผมก็กินไปทุกชั่วโมงละ1เม็ดนะครับกินไป4เม็ดตอนกลางวันเนาะแล้วก็ตอนกลางคืนนะครับผมก็ได้กินนะครับผมก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันนะกินไปอีก2เม็ดตอนกลางคืนนะดึกๆนะครับเพราะว่า1คือตอนที่เราใช้กล้ามเนื้อหนักๆอ่ะเรารู้สึกล้าอะไรเงี้ยเราก็กินเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือมันมีคาเฟอีนนะครับทำให้แบบว่ากระปรี้กระเปร่าแล้วก็ตื่นตัวไม่ง่วงอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะอันนี้คือสิ่งที่ผมไปใช้จริงนะทั้งเรสแต่ผมใช้ไปแค่6เม็ดแหละนะครับผมแบบคาเฟอีนล้วนๆเลยนะกลางวันกิน4เม็ดนะครับก็คือกินเฉพาะช่วงที่เรารู้สึกว่าเริ่มมีตะคริวนิดนึงอ่ะนะครับแล้วเราก็กินเลยแต่เราก็ชะลอลงนะครับแล้วหลังจากนั้นอ่ะผมก็กินทุกชั่วโมงนะครับกินทุกชั่วโมงจนไปช่วงบ่ายๆแล้วอ่ะหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้กินนะครับก็กินเกลือแร่ที่งานเขามีให้เนาะแต่ว่ามันจะมากินอีกทีหนึ่งก็คือช่วงกลางคืนนะครับซึ่งเรารู้สึกแบบว่าล้ามากแล้วนะครับเราก็ต้องการให้มันมีคาเฟอีนด้วยนะผมก็กินไปนะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบหลักๆของเจ้านี่กันนะครับผมนี่นะครับจริงๆเพื่อนๆก็แคปไว้ดูก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับทั้งการใช้งานวิธีใช้ส่วนประกอบอะไรเงี้ยเขามีบอกหมดเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะอ่านให้ฟังกันละกันนะเดี๋ยวเราไปทีละอันเนาะก็คือส่วนประกอบสำคัญของเขานะครับก็จะมีโพแทสเซียมคลอไรด์นะครับโซเดียมคลอไรด์แคลเซียมแอลทริโอเนตซึ่งแคลเซียมแอลทริโอเนตอันนี้ก็เป็นตัวที่ดีมากนะในหมู่ของแคลเซียมเนาะปกติแล้วเนี่ยทั่วไปเขาจะใช้แคลเซียมคาร์บอเนตอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าแคลเซียมแอลทริโอเนตเนี่ยข้อดีของมันก็คือดูดซึมได้ดีกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตน่าจะประมาณ9เท่า10เท่าเลยนะก็คือดูดซึมได้ดีมากนะแล้วก็นำไปใช้ได้เยอะเนาะแล้วก็กรีนทีเอ็กซ์ทรัคนะครับก็คือสารสกัดจากชาเขียวอันนี้ผมคิดว่าน่าจะช่วยเรื่องคาเฟอีนนะจากที่ผมเคยอ่านมานะครับเขามีการทดลองเนาะซึ่งคาเฟอีนที่สกัดจากชาเขียวเนี่ยพบว่ามีประสิทธิภาพมากกว่านะครับแล้วก็อยู่ได้นานกว่าเนาะประมาณนั้นนะแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วแมกนีเซียมอะมิโนแอซิดชีเลตนะครับโซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับแล้วก็วิตามิน D3 นะครับซึ่งวิตามินเนี่ยก็จะทำงานร่วมกับแคลเซียมเนาะที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับผมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนะพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญในกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ยังในกระดูกด้วยเนาะซึ่งจริงๆแล้วแต่ละยี่ห้อนะครับจริงๆก็คล้ายๆกันนะผมเนี่ยส่วนประกอบพวกนี้นะอยู่แค่ว่าปริมาณอะไรมากน้อยต่างกันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยที่เห็นแตกต่างนะครับก็คือแคลเซียมแอลทริโอเนตอย่างที่บอกไปนะที่มันดูดซึมได้ดีขึ้นเนาะแล้วก็คุณประโยชน์นะครับที่เขาเขียนไว้เนาะก็คือทดแทนการสูญเสียเกลือแร่สร้างสมดุลเกลือแร่ในร่างกายซึ่งมันจำเป็นนะครับเกลือแร่ในร่างกายเราเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นอิเล็กโทรไลต์เพื่อที่จะช่วยในการสื่อประสาทต่างๆนะครับช่วยทำให้กล้ามเนื้อทำงานได้เป็นปกติเนาะซึ่งอย่างผมเนี่ยที่บอกว่ากินน้ำเยอะเกินไปอ่ะพอเรากินน้ำเยอะปริมาณเกลือแร่ในเลือดเราในร่างกายเราอ่ะมันค่อนข้างลดต่ำลงนะบางทีเราต้องกินพวกเนี้ยเนาะเสริมเข้าไปนะครับแล้วก็บอกว่าลดการเกิดตะคริวนะครับซึ่งผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าอันนี้ก็หมายถึงลดการเกิดตะคริวในกรณีที่เราสูญเสียการสมดุลของเกลือแร่ในร่างกายเนาะแล้วก็ลดการเกิดฮีทสเตรสอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือความเครียดของร่างกายที่เกิดจากความร้อนนะครับอันนี้ก็คือจะลดการเกิดฮีทสเตรสนะครับที่เกิดจากการสูญเสียสมดุลเกลือแร่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ช่วยให้การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพมากขึ้นยาวนานมากขึ้นนะครับผมแล้วก็วิธีรับประทานนะครับอันนี้ผมจะอ้างอิงจากที่เขาเขียนไว้ก็แล้วกันนะเผื่อให้ไว้เป็นไกด์ไลน์นะซึ่งแต่ละคนจริงๆมันไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบว่าโดยทั่วไปแล้วนะครับที่เขาแนะนำเนาะว่าประมาณไหนก็คือวิธีรับประทานรับประทานครั้งละ1เม็ดทุกๆ45นาทีนะครับซึ่งตอนนั้นผมกินอ่ะทุกๆชั่วโมงนะแต่ผมก็ไม่ได้กินตลอดเรสนะเราไม่ใช่ว่าวิ่งไป20ชั่วโมง24ชั่วโมงแล้วกินไป24เม็ดอะไรเงี้ยเราต้องดูด้วยนะครับว่าเราอ่ะได้กินเกลือแร่อย่างอื่นเพิ่มไหมจากอาหารเอ่ยมาม่าอย่างเงี้ยนะครับมีโซเดียมนะแล้วก็พวกเกลือแร่ต่างๆที่อยู่ในเรสถ้าเราได้กินเข้าไปด้วยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องถี่ขนาด45นาทีก็ได้นะอาจจะแบบทุก2ชั่วโมงเม็ดนึงหรือทุกชั่วโมงเม็ดนึงอะไรแบบเนี้ยนะครับผมนะแล้วแต่คนเนาะแล้วแต่ความร้อนแล้วแต่การสูญเสียเหงื่อในวันนั้นด้วยนะอย่างตอนกลางวันกินตอนกลางคืนอาจจะไม่กินอะไรแบบนี้นะซึ่งเขาบอกว่าครั้ง1เม็ดทุกๆ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับระหว่างแล้วก็หลังออกกำลังกายก็คือหลังจากที่เราออกกำลังกายจบเรสอะไรเงี้ยจริงๆผมก็ว่าไม่ต้องกินเยอะก็ได้นะส่วนตัวผมก็คือหลังเรสจบผมไม่ได้กินนะแต่ว่าบางคนก็คือถ้ารู้สึกเหนื่อยวิ่งถนนวิ่งถนนไม่ได้วิ่งเทรลนะมันใช้เยอะมากเสียเหงื่อเยอะมากก็อาจจะกินสักเม็ดนะครับหลังเรสอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆในรูปเนี้ยเขาบอกว่า before 15 minutes นะก็คือก่อนวิ่งก่อนเรส15 minutes นะครับแล้วก็ระหว่างเรสเนี่ยทุกๆ45ถึง60นาทีนะครับแล้วก็
หลังเรสก็กินนะสักเม็ดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะวิธีการของผมแล้วกันนะสำหรับผมนะจะกินตอนที่มันแบบว่ามีอาการนิดๆนะแล้วเราก็ผ่อนความเร็วลงนิดนึงนะแล้วก็กินอันเนี้ยเข้าไปนะครับผมแล้วนอกจากนี้ก็คือมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้ดูปึ๊บมันพกง่ายนะมันเป็นแคปซูลแบบนี้นะครับผมผมเคยใช้แบบแคปซูลแบบนี้แหละแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแพ็คแบบนี้มานะเวลาที่เราใส่ถุงซิปล็อกไปอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยเรานิ้วล้วงลงไปอ่ะนิ้วเรามันเปื้อนเหงื่อเปื้อนอะไรเนาะมันก็จะเหนียวแล้วพอกลับมาถ้ากินไม่หมดอ่ะในซองนั้นมันก็คือจะเหนียวติดกันไปหมดเลยนะแต่ว่าอย่างเงี้ยก็ดีนะครับผมมันไม่เหนียวติดกันเนาะเราก็ไม่ต้องไปแกะมันออกมานะหมายถึงว่าตอนพกก็พกไปแบบนี้เลยผมก็เสียบไปปึ๊บนะโดนเหงื่อโดนน้ำโดนอะไรนะมันก็จะไม่ซึมเข้าไปนะแล้วเวลากินก็แกะมาทีละเม็ดได้อะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคนั่นก็น่าจะมีประมาณนี้นะสำหรับเจ้า Salt Pro Mineral Capsule ที่ผมเอามาแนะนำกันในวันนี้นะครับผมนี่นะอย่าลืมนะมันมี2รสน่าจะแผงละ100ประมาณนี้นะผมจำไม่ได้นะไม่ชัวร์ประมาณนั้นนะมีไม่ใช่2รสสิมีสีส้มคือมีคาเฟอีนนะครับ40มิลลิกรัมนะครับต่อเม็ดนะแล้วก็สีเหลืองคือสำหรับคนที่ทานคาเฟอีนไม่ได้นะหรือแพ้คาเฟอีนเนาะโอเคผมยังไงก็ไปลองหาซื้อลองดูกันแล้วกันนะครับว่าโอเคไม่โอเคนะผมก็ถือว่ามาแนะนำแล้วกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวลากันไปเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย